สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษค่ะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมสถานีรถไฟนะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะ Welcome to ศรีสะเกษค่ะตอนนี้วันอยู่ที่สถานีรถไฟศรีสะเกษนะคะศรีสะเกษนะคะ Railway Station ยินดีต้อนรับนะคะวัฒนธรรมถิ่นอีสานประตูสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอะไรอะไรก็ดีที่สถานีศรีสะเกษนะคะนะคะว่าสถานีที่จังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้ได้มีความเจริญรุ่งเรืองไปมากเลยนะคะนะคะที่วันฉายท่านเห็นนะคะนี่ก็จะเป็นจุดคัดกรองโรคโควิด-19นะคะสถานีศรีสะเกษตอนนี้วันอยู่ที่ทางขึ้นทางลงนะคะตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นลงสำหรับผู้ใช้วีลแชร์เชิญทางนี้ disability นะคะ disabilities นะก็จะเป็นภาษาอังกฤษบอกทางนะคะสำหรับผู้ที่เป็นต่างชาตินะคะก็จะบอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะทิศทางนะคะสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเห็นไหมคะว่าจะมีที่ขนส่งสินค้าสัมภาระนะคะห้องนายสถานีไกด์เซฟนะคะคาร์โก้แบ็กเก็ตมีนะคะห้องนายสถานีสเตชันมาสเตอร์รูมรับฝากกระเป๋าแบ็กเก็ตอะโลเวกนะคะชาร์จแบตโทรศัพท์โฟนแบตเตอรี่เชนเจอร์ห้องน้ำทอยเล็ตนะคะตำรวจรถไฟรับเวฟโพลิสจำหน่ายตั๋วติ๊กเก็ตนะคะตั๋วรถไฟที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะปัจจุบันก็จะเป็นตั๋วที่ใช้ปริ้นกับคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าสมัยก่อนจะเป็นตั๋วสีน้ำตาลเล็กๆแข็งๆนะคะแต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้ก้าวหน้าทันสมัยนะคะกับยุคของ IT ที่เข้ามานะคะก็จะเป็นลักษณะตั๋วแบบนี้นะคะก็จะเก็บไว้ให้นายสถานีนะคะตรวจเวลาขึ้นรถไฟนะคะจะผ่านจุดคัดกรองก่อนนะคะต้องสวมหน้ากากนะคะเราก็จะผ่านกล้องนะคะนะคะว่าจะมีจุดพักของเพิ่มทันสมัยมากกว่าเดิมนะคะตอนนี้วันแรกค่ะจุดคัดกรองมาแล้วนะคะอยู่ที่ในสถานีศรีสะเกษแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นป้ายบอกท่องเที่ยวนะคะผาหมออีแดงนะคะStation Y must you visit here นะคะน้องปูปรีนะคะผาหมออีแดงก็จะมีพวกปูปรีนะคะเยอะนะคะก็จะเป็นพวกโคป่านะคะปูปรีเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นห้องจำหน่ายตั๋วนะคะก็จะมีตารางบอกนะคะจำหน่ายตั๋วที่เก็บนะคะจะมีทางเข้าทางออกนะคะนี้ก็จะเป็นตารางเดินรถนะคะรถไฟสถานีจังหวัดศรีสะเกษนะคะจะมีเที่ยวขึ้นนะคะเห็นไหมคะก็จะมีเที่ยวขึ้นแล้วก็จะมี
เที่ยวล่องนะคะบอกตารางตามกำหนดเวลานะคะรถด่วนรถเร็วรถท้องถิ่นรถด่วนพิเศษมีหลายขบวนนะคะก็จะมีหลายราคาด้วยกันนะคะที่ซื้อตั๋วติ๊กเก็ตนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีป้ายบอกลักษณะนี้นะคะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการนะคะวัดความสูงของเด็กๆนะคะข้างหน้าก็จะเป็นวิสัยทัศน์นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี2570ตอนนี้เราอยู่ที่ปี2563นะคะอีกประมาณ7ปีข้างหน้านะคะปี2570ก็จะให้บริการระบบรางที่ดีที่สุดนะคะด้านบนนี้ค่ะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่ติดไว้ให้กับผู้มาใช้บริการสถานีรถไฟศรีสะเกษนะคะได้ชมกันนะคะวันก็จะพาท่านนะคะมาชมสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษนะคะศรีสะเกษนี่ก็จะเป็นป้ายบอกค่ะรถไฟเพื่อประชาชนนะคะด้านหน้าก็จะเป็นห้องน้ำทอยเล็ตนะคะยืนชิดขอบชานชาลาอันตรายอย่าเสี่ยงกันนะครับเห็นไหมก็จะมีป้ายบอกทุกอย่างเลยนะคะของดีของฝากจากศรีสะเกษก็จะมีพวกทุเรียนภูเขาไฟนะคะที่มีป้ายบอกนี่ก็จะเป็นชันชลานะคะบอกคันที่คาโก้ขอโทษนะคะคันที่คาโนนะคะเจ็บเห็นไหมคะก็จะมีบอกเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะมีเจ็บมีคันที่ห้าคันที่สองเขตสุบุรีอยู่ด้านหน้าโน้นนะคะเห็นไหมคะว่าสถานีจังหวัดศรีสะเกษก็ได้มีการพัฒนาลุกหน้าไปอย่างมากในเรื่องของความสะอาดนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยรถไฟนะคะก็จะมีพวกขยะอะไรเนี่ยตามรางรถไฟใช่ไหมคะส่วนมากทุกจังหวัดแต่ว่าสมัยเนี้ยค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟได้ทำความสะอาดนะคะพวกรางรถไฟสถานีรถไฟนะคะให้มีความสะอาดขึ้นนะคะก็จะมีพวกแม่บ้านนะคะได้มาทำความสะอาดเมื่อเช้านี้นะคะทำให้ไม่มีกลิ่นนะคะทำให้สถานีสะอาดมากนะคะตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกค่ะบนรถไฟและสถานีหลอดบุหรี่และสุรานะคะ smoking and drinkingแอลกอฮอล์ are not permitted at any time on train or at any station เห็นไหมคะว่าฝ่าฝืนสูบบุหรี่โทษปรับ 5,000 ขายหรือดื่มสุราโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนทางนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดของบนรถไฟและสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษนะคะแล้วก็ทั่วประเทศนะคะก็จะพาท่านนะคะมาชมนะคะก็จะเป็นรางรถไฟของจังหวัดศรีสะเกษนะคะจะฉายให้ท่านเห็นนะคะบริเวณทั้งหมดของสถานีรถไฟเพื่อประชาชนนะคะของจังหวัดศรีสะเกษนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคันที่คาโน่แหละนะคะก็จะบอกไว้นะคะให้ลูกค้าที่ขึ้นนะคะได้ขึ้นรถนะคะตามช่องที่
จองตั๋วไว้นะคะวันนี้ทัศนวิสัยที่จังหวัดศรีสะเกษก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีพายุเข้านะคะเห็นไหมคะเมฆหมอกจะเต็มนะคะมืดครึ้มไปหมดนะคะนี้ก็จะเป็นที่นายสถานีอยู่นะคะ Station Master นะคะห้องปฏิบัติการด้านเดินรถค่ะยืนชิดขอบชันชลาอันตรายอย่าเสียงกันนะครับเขียวปลอดภัยแดงอันตรายนะคะเห็นไหมคะว่าสีเขียวเนี่ยคือจะปลอดภัยนะคะถ้าธงสีแดงขึ้นนะคะก็ต้องหยุดเพราะว่าอันตรายนะคะก็จะมีที่บริการชาร์จแบตเตอรี่นะคะเห็นนะคะไว้กับลูกค้าที่จะขึ้นรถไฟนะคะโฟนแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะคะนี่บริการฟรีนะคะเห็นไหมคะว่าสถานีรถไฟที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะได้มีความเจริญแล้วก็ลุกหน้าไปอย่างมากนะคะในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยนะคะเพราะว่าที่นี่จะเงียบสงบค่ะจังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่รักสงบนะคะแล้วผู้คนเนี่ยค่ะมีความขยันขันแข็งแล้วก็มีคุณธรรมนะคะชอบทำบุญให้ทานนะคะและรักสงบนะคะไม่ให้ใครมาเปรียบเปรียนหรือว่ารังแกนะคะนี่ก็จะเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษนะคะเราก็มาดูชานชาลานะคะที่สถานีรถไฟนะคะตอนนี้ก็ได้ตีระฆังแล้วนะคะก็แสดงว่าให้ทุกท่านเนี่ยค่ะได้เตรียมตัวเพราะว่ารถไฟนะคะกำลังจะมาแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าเวลาที่รถไฟจอดนะคะแล้วก็ผู้คนได้ขึ้นที่สถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะครับด้วยที่ประเภทชานชาลาที่1เร็ววันที่146เที่ยวล่อลำส่งผู้โดยสารต้นทางอุบลราชธานีปลายทางสถานีกรุงเทพเทียบกับเวลา 10:38 ครับมีตัวโดยสารกับรถเร็ววันที่146ปลายทางสถานีกรุงเทพเทียบกับเวลา 10:38 นำสิ่งของสัมภาระของท่านรองการโดยสารจากตลาดที่1ครับเพื่อความสะดวกและเรื่องของท่านผู้โดยสารนะครับกรุณาแยกย้ายขึ้นตามคันตามที่ท่านจัดตั้งป้ายไว้นะครับท่านนะคะได้เตรียมตัวนะคะไปจังหวัดระยะทางไกลข้ามจังหวัดนะครับกรุณาจัดหาน้ำดื่มและอาหารสำหรับรับประทานระหว่างการเดินทางด้วยนะครับเนื่องจากรถไม่มีตู้เสบียงจำหน่ายอาหารนะครับและแม่ค้าหาบเร่บนรถและบริเวณสถานีครับไปกรุงเทพมหานครนะคะจากจังหวัดศรีสะเกษระยะทาง515กิโลเมตรนะคะไปจังหวัดอุบลราชธานีนะคะระยะทางจากจังหวัดศรีสะเกษอยู่ที่60กิโลเมตรนะคะวันก็จะพาท่านนะคะเดินชมนะคะไปรอบด้านข้างนะคะเพราะว่าสถานีจังหวัดศรีสะเกษนะคะได้ปรับปรุงนะคะให้พื้นที่นะคะมีความสะอาดแล้วก็สวยงามมากนะคะเห็นไหมคะอะไรอะไรก็ดีที่สถานีศรีสะเกษนะคะเห็นไหมคะว่าจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมแล้วก็พืชผักผลไม้นะคะที่เด่นก็จะเป็นทุเรียนภูเขาไฟที่โด่งดังไปทั่วประเทศนะคะเพราะว่าทุเรียนภูเขาไฟนะคะของจังหวัดศรีสะเกษมีคุณภาพดีนะคะจากดินภูเขาไฟนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะเนื้อนี่
หวานนะคะอร่อยแล้วก็จะมีหอมแดงนะคะกระเทียมแล้วก็ไก่ย่างนะคะกันทารมนะคะไก่ย่างไม้มะดันนะคะกระเทียมของจังหวัดศรีสะเกษก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมคะก็จะมีความแข็งแล้วก็หอมนะคะอร่อยนะคะหอมแดงก็จะอร่อยนะคะเวลาไปทำกับข้าวนะคะของดีที่ศรีสะเกษนะคะขนมกลีบลำดวนเสื้อแสวกระเป๋าจักสานนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะคะเยอะมากนะคะนับไม่ได้นะคะที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะค่ะตอนนี้รถไฟก็กำลังจะมาแล้วนะคะมันก็เดินไม่สุดสถานีรถไฟนะคะเพราะว่าอีกไกลนะคะแต่จะฉายให้ท่านเห็นนะคะว่าที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็จะเน้นนะคะเรื่องของเนี่ยค่ะโรคโควิดใช่ไหมคะก็จะเว้นระยะห่างนะคะเห็นไหมคะตรงนี้นั่งได้ตรงที่เป็นรูปกากบาทนะคะก็จะนั่งไม่ได้ก็จะถัดมาเก้าอี้ตรงนี้ก็คือนั่งได้แค่2คนนะคะจากสมัยก่อนนะคะก่อนโรคโควิดนั่งได้3นะคะต่อจากนี้เราก็นั่งได้แค่2นะคะค่ะตอนนี้เสียงรถไฟก็ดังเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะฉายให้ท่านเห็นนะคะว่าสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษนะคะปัจจุบันนี้นะคะได้พัฒนาและมีความเจริญไปเป็นอย่างมากในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยนะคะว่าด้านหน้านี้ก็จะมีกล้องวงจรปิดนะคะตอนนี้เราต้องเตรียมตัวนะคะขึ้นรถนะคะนายสถานีประกาศแล้วนะคะกรุงเทพฯเวลา 10:38 น.กระบวนการที่ฉลาดที่1ครับก่อนลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบเรื่องสิ่งของและสัมภาระที่เราติดตัวมาจะลงจากขบวนรถที่อยู่ต้องแต่ผมก็ได้ครับจอดเทียบจากสถานีครับเป็นขบวนรถเร็วเที่ยวล่อขบวนที่146รับส่งผู้โดยสารไปทางสถานีกรุงเทพเที่ยวหมดเวลา10:38 น.ครับมีตัวทั้งสิ่งของสำหรับผู้โดยสารบนขบวนรถที่เรียบร้อยครับที่นี่สถานีศรีสะเกษครับในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ขอขอบพระคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านเลยครับที่เลือกใช้การรถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางในครั้งนี้ครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางของท่านในครั้งต่อไปการรถไฟมีโอกาสได้รับใช้ได้บริการทันทีครับที่นี่สถานีศรีสะเกษขอขอบคุณครับจอดเที่ยวในชานสถานีครับเป็นขับรถเร็วขบวนที่146ครับตามกำหนดเวลาจอดจากสถานีศรีสะเกษในเวลา10:38 น.ขณะนี้เหลือเวลาอีก5 นาทีครับที่ทางสถานีสัญญาณก่อนขบวนรถครับThank you.
ตรวจทราบนะครับท่านที่ท่านบริการที่สถานีไฟสิงห์สะเกดนะครับขอให้ทุกท่านเจ้าหน้าที่สแกนทุกท่านนะครับเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายนะครับและทุกท่านต้องตรวจร่างกายทำไมนะครับหลังจากตรวจร่างกายทำไมตามเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะทราบผมบริเวณถุงท่านก่อนได้นะครับเนื่องจากจะมีเครื่องบันทึกภาพตลอดท่านไว้ตลอดเวลาครับก็ผมก็จะให้ตรวจการครับขอบคุณทุกท่านนะครับตรวจตรวจร่างกายที่ยังคงไว้อยู่นะครับตรวจเว้นระยะห่างครับระยะห่างในการนั่งพักรอการเวลานะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านและสร้างความมั่นใจในการได้บริการของการรถไฟในการเดินทางนะครับทุกท่านขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บริเวณถึงขั้นตอนบริเวณนั้นเท่านั้นตัวสถานีสีสะเกดนะครับตอนนี้เมื่อออกจากสถานีสีสะเกดและสีน้ำตกช่วยฉาสถานีไฟเดินสถานีบ้านเมียงปู่ทุกคนที่ใส่ของระดับนะครับท่านผู้สั่งกรณีอย่างที่ได้ลงการสำรวจรถแท็กซี่หรือท่านทางตัวไปท่านถามใช้รับของตลาดได้นะครับตลอดการเดินทางตอนนี้นะครับหากได้รับจำหน่ายสิ่งของจำนวนรถนะครับเครื่องดื่มอาหารเราได้แจ้งให้ทราบครับให้เตรียมพร้อมในการเดินทางให้เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านผู้โดยสารท่านใดที่ไม่มีน้ำดื่มนะครับในกรณีอะไรนะครับเดี๋ยวท่านใดไม่มีน้ำดื่มนะครับไว้ให้ผมได้เอามาเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่จะได้นำไปแจกให้บริการฟรีนะครับน้ำดื่มให้กับลูกค้านะคะที่ไม่สามารถลงมาซื้อน้ำดื่มได้นะคะที่สถานีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ได้แจกน้ำดื่มนะคะให้กับลูกค้าที่ใช้บริการรถไฟนะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะเพื่อเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้วันก็จะมาดูนะคะรถไฟที่ได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นอย่างมากนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะที่ได้ซื้อน้ำดื่มมาทางที่หน้าวันนะครับแล้วที่เราบริการให้ฟรีนะครับมีผู้ใจบุญนะครับของที่สถานีไฟสะเกษนะครับบริการน้ำดื่มมาให้บริการประชาชนที่ได้ยินจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้ผู้คนที่จะเดินทางขึ้นกรุงเทพมหานครก็มีจำนวนไม่มากเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะตอนนี้รถไฟก็จะออกจากสถานีจังหวัดศรีสะเกษแล้วนะคะนายสถานีได้ให้สัญญาณมาค้างแล้วนะคะขณะนี้เราจะไปรับทราบสถานีสัญญาณก่อนขับตัวรถเร็วไม่ร้องตัวที่หนึ่งสี่หกครับต้องดูสารเดินขึ้นหรือลงขนาดของรถเคลื่อนที่นะครับผ่านความหนักขนาดที่เราตลาดได้ครับออกจากสถานีศรีสะเกษกันแล้วว่าจะอีกรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านเมียงสถานีอู่ภูทรพิสัยสถานีห้วยลำสันและสถานีสำโรงท่าเป็นสถานีต่อครับศรีสะเกษไปแล้วนะคะนะคะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้านะคะมันจะได้พาท่านนะคะไปชมสาระดีๆนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ